วัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วครับเซียนตัวใหญ่นะครับเวลาเดิมประมาณนี้แหละบ่ายโมงกว่าเที่ยงกว่านะครับเพิ่งกลับมานะครับอากาศเย็นอยู่วันนี้ก็หลักๆก็ส้มตำนะส้มตำขนมจีนนะครับไก่ย่างนะครับวันนี้ผมกินขนมจีนเส้นสดนะครับคูณเดี๋ยวเรียกจานเนาะอย่างนี้เรียกเป็นถาดดีกว่าเพราะว่านี่ตำแตงนะครับเนี่ยลูกมาตำแตงส่วนนี้เป็นตำป่านะครับนี่อีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นให้เจ้าเมื่อวานนะเปลี่ยนรสชาตินะครับคนละเจ้ากันเจ๊ซื่อก็เปลี่ยนกินไปเรื่อยเวียนคิดเนาะลูกมาคิดโล25บาทนะครับผมกินเครื่องสดถ้าธรรมดาก็20บาทนะครับเป็นเครื่องสดประมาณ25น้องไม่กินเนี่ยมาไก่นี่ก็อร่อยดีรสชาติมันก็ตัวอย่างกันก็อร่อยตัวอย่างอร่อยเขาอยู่ก็เช้าก็ไม่ได้กินแล้วครับก็มีกินรอบยอดแล้วก็กินนมไปกล่องนึงอร่อยเป็นกระเพราทีนี้我真的睡着了ขนมจีนก็ดีเนาะย่อยง่าย
อร่อยไหมทำได้หมดแล้วเนาะถ้าจะทำเนาะกินปลาน้ำยาปลาป๋องนะเลือกไปดูผ้าก็ได้มามันเยอะเท่าไหร่ครับก็พอได้แต่ไม่เยอะมากวันนี้ไม่ได้เลี้ยงทองจริงๆเปิดให้เราเชื่อใจเงินเลี้ยงเงินมาคงเงินเลี้ยงเงินมาคงมาเหตุส่วนหัวภาษีครับส่วนทางกลับทางครับกลับร้ายกลายเป็นดีถ้าไม่เห็นเสื่อมไม่เห็นสมเป็นผ้าเนื้อชิ้นก็เนื้อชิ้นนี่ชิ้นนี่คือชนะนะก็หมายถึงชิ้นนี่คือชนะฉะนั้นชิ้นเนี่ยหลักๆก็เดินคงกระพันชาติแค่คาดอยู่แล้วนะครับจริงๆ我真的睡着了สมัยก่อนเขาเรียกภาคสวนสวนตรงสวนเดี่ยวนะครับสวนสี่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันจะไม่กินไก่เยอะเหมือนกันนะที่ไหนไม่สองคนร้านน้ำมาเยอะร้านน้ำมาเยอะข้าวฝังไว้ฝังไว้แล้วก็ที่ถูกของเข้ากลับมาเราน้ำตัวเองเราต้มตำกลับมาแต่ต้มตำไปต่างก่อนนะบนอย่างเงี้ยกลับมาเป็นคนมีความคิดเนี่ยเป็นคนเก่งนะนะครับเนี่ยผมบอกคุณเลยแหละล้างจานก็เก่งถูบ้องถูบ้านก็เก่งถูบ้านก็สะอาดสะอาดล้างจานก็เกลี้ยงเกลี้ยงไก็เลยหุงข้าวก็หุงข้าวพอดีพอดีหุงพอดีพอดี
กำลังนิ่มเลยกำลังอร่อยเลยเนี่ยเก่งทุกทางเลยคนเราจะเก่งทุกอย่างขนาดนี้เออจริงสิถูกยอดเลยเนี่ยเก่งไหมหาไม่ง่ายนะฮะนะครับแฟนเก่งรอบด้านขนาดนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมบอกนะยังไม่อยู่ต้องตามใจมันกินเนี่ยก่อนนะใครไม่รู้เนี่ยเขาเขียนไว้ไม่ใช่เหรออันเดียวนิ้วจีอันนึงงาอันนึงแบบไงถ้าเป็นกำกับเขามาตามแบบคนตามก็เก่งพอกินได้นะว่าอร่อยจริงสิ我真的睡着了ร้านนั้นตามไม่อร่อยเลยไม่ได้ไปซื้อนะครับเจอแล้วไม่ค่อยหอดดินเท่าไหร่ตามมาจะกินอะไรขนมจีนก็มีข้าวก็มีแต่วันนี้ข้าวกะปิไม่มีมีไข่เจียวมีหมูแดงมีกะเพราใส่จานไหมใส่จานง่ายหรอกกินง่ายมาวางไม่ได้หรอกThank you.
บอกแล้วเอาวางไว้วางไว้ทิ้งเลยทิ้งเลยจะวางพอไหมยังไม่น้อยอ่ะคงจะกินสักพักนะครับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนสุขภาพดีมีความสุขนะครับจะเดินรุ่งเรืองที่การงานจะเดินรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ